สวัสดีครับพวกเราลำเภยแบนด์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคร์จังหวัดสระบุรีครับก็ปีนี้นะครับพวกเราก็ลงแข่งขันเป็นปีที่2แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมกันมาพอสมควรนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินนะครับที่ได้สร้างสรรค์เวทีดีๆแห่งนี้นะครับให้พวกเราได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะครับได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลชุ่มชื่นหรือไทยว่าในจะบาดฟังเสียงบรรเลงขับเพลงประสานจากทิพย์พิมานประทานกลมใจแต่ยามมาแสงทองส่งฉันคอยมองจ้องฟ้าเรื่องรำไรลมโบกโบยมาหนาวใจรอชาติเพียงไรตะวันจะมาเพลิดเพลินหรือไทยฟังใครประสานเสียงกันดอกไม้วันวันกินหรือคนบนทางโอ้ยในยามนี้เพลินนักนาแสงทองวันทองนภาแสงพานุราสัญญาหมู่มวลวิหกปินพกเมื่อแต่รังนอนฟังเชยชิดชันลิ้นชมหัวบานยินเสียงบรรเลงเพลิดเพลงของฝันด้วยความจริงใจ
เตรียมไว้ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกลจะได้รับความจริงไม่ต้องเจ็บปวดไหวThank you.
ยคุณอย่ายิ้มและทำนิ่งแน่จริงเรามารักกันมาเรามารักกันมาเอามาเอามาเอามาเจอเราเป็นต้องแซวว่าแซวน่าลุ้นจริงเรื่องข้าท่านคนควรจะคราวนี้อยากลองก็บอกเลยเปิดเผยแท้จริงอย่ายิ้มและทำนิ่งแน่จริงเรามารักกันมาเรามารักกันมากองทัพบกและเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถขอบคุณมากๆครับเจอกันรอบ2แต่ว่าสมาชิกเปลี่ยนไปเป็นเข้าเป็นออกเป็นเข้าใช่ไหมบอลน้ำหนักลดหรือเปล่าครูอินห่วงเรื่องนี้มากเลยนะเออพี่ห่วงนะมันจะไม่หนึบนะถ้าหนักรถเนี่ยบอลก็ยังตีกองดีเหมือนเดิมพี่ก็ยังชอบความรู้สึกที่บอลอยากจะตีกองอยากจะเล่นดนตรีแล้วก็หลายๆอย่างที่ปีที่แล้วคอมเมนต์ไปปีนี้มันพัฒนาแบบเห็นได้ชัดว่ามันดีขึ้นพี่ดูเราเล่นดูเราโชว์แล้วมันมีความสุขมากๆก็ขอชมไปละอ่ะคันนี้ชมไปละสาวไม่ต้องพยายามร้องเรียนแบบหรอกมันไม่เกิดผลดีอะไรกับเราเลยสิ่งที่ควรเรียนแบบคือตัวโน้ตร้องไม่เพี้ยนเนี่ยเรียนแบบได้ลูกลีลาท่าทางใครไปสอนให้หนูยิ้มแบบนั้นบนเวทีใครไปสอนให้หนูทำปากแบบนั้นบนเวทีมันเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ไม่ออกมาจากตัวสาวอ่ะเออแรงไปพี่เด็ดพี่ค่อยพูดเองอันนั้นคือมันไม่เป็นธรรมชาติซึ่งมันจะดรอปตัวหนูเลยเพราะตอนนี้หนูร้องดีมาก
จากปีที่แล้วจนถึงปีนี้คือหนูพัฒนาเรื่องการร้องไปคนละเรื่องเลยแต่มันดันเหมือนระหว่างทางมันมีอะไรมาสอดแทรกเข้าไปในสมองหนูว่าหนูต้องมันไม่ใช่หนูแล้วมันออกมามันไม่ดีเลยนะคะคือพยายามแก้เลยลูกรีบแก้ซะแต่วันนี้ดูหน้ากระจกเลยว่าฉันทำอะไรลงไปคือนึกออกป่ะมันไม่ดูไม่จริงใจอ่ะสิ่งที่หนูเป็นมันดีอยู่แล้วที่ร้องดีก็ดีอยู่แล้วอย่าติดยานคางการร้องเพลงมีพลังการร้องเพลงเพราะไม่จำเป็นต้องยาวยานอยู่ที่เรียนไม่ต้องรักกันไหมเอาไหมไม่ต้องนึกออกป่ะชวนคนมารักกันน่ะจะร้องอย่างนั้นเหรอแน่จริงเรามารักกันมาแค่นี้เอามาให้มันรู้สึกแบบชวนเขามารักกับเราอะไรเงี้ยคือรู้สึกกับเพลงที่สาวร้องพี่ขอเจาะสาวเลยนะเพราะว่าพี่เป็นห่วงพี่อยากจะให้หนูพัฒนาแบบเนี้ยแต่ว่าระหว่างทางมันต้องแบบไม่มีอะไรที่แบบหนูเข้าใจไปผิดไปเองอะไรเงี้ยส่วนคอรัสลูกเพลงแรกมาดีใช่หลังหายไปไหนหมดอย่างเพลงเมื่อกี้ท้ารักมันมีช่องให้หนูเล่นอะไรได้เยอะมากในการคอรัสในการร้องรองในการแบบมันทำได้เยอะมากจริงๆแล้วคนร้องคอรัสน่ะเผลอๆเนี่ยคอรัสมืออาชีพอ่ะจะเก่งกว่านักร้องนำด้วยซ้ำหูต้องดีมากแยกเสียงต้องแบบชัดเจนมากพี่กำลังจะพูดให้กำลังใจว่าต่อไปทำหน้าที่อ่ะดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้อีกหัดเสริมเติมแต่งลูกเล่นทุกสิ่งอย่างให้มันแบบเพอร์เฟกต์พี่ขออนุญาตเจาะพาร์ทร้องแล้วก็ขอบอกมือกีตาร์นิดนึงครับมือกีตาร์มือเบสในฐานะที่พี่เล่นเหมือนกันเคยมีอาจารย์คนหนึ่งสอนพี่ว่าเวลาปรับซาวพวกเนี้ยควรจะปรับจากเนื้อของตัวกีตาร์ก่อนควรจะปรับจากเนื้อเสียงของตัวมันก่อนแล้วค่อยใส่เอฟเฟกต์แล้วค่อยปรับหน้าตู้เพราะถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเนื้อเสียงของเครื่องเราเป็นยังไงยิ่งใส่เอฟเฟกต์ไปมันจะทำให้แบบมันไปกันใหญ่ตอนนี้ซาวกีตาร์เวลาโซโล่มันดรอปไปอะครับส่วนเบสในความคิดของพี่อินพี่ว่ามันบวมไปหน่อยใช่อ่ะพูดเองเองนะแล้วมันไม่แก้ตอนทําพี่ยังพูดไม่จบเรายังแบบบวมว่าบอลทําไมแกว่าบอลทําไมทําไมเสียงกีตาร์บวมกีตาร์เสียงบวมนอกจากฝีมือดีแล้วนะคะทุกคนที่มีความเข้าใจในเรื่องการบาลานซ์ซาวรวมทั้งหมดของวงนั่นแหละสำคัญพี่ขอชมทีมเวิร์คว่ามันดีมากพัฒนาไปเยอะมากชมก่อนก็ได้นะขอชมว่า Blast Section วงนี้ดีมากเป็น1ใน5วงที่ผ่านมา3วันนะครับ Blast Section วงนี้ติด1ใน5นะครับเห็นอย่างนั้นไหมครับถ้าเห็นอย่างนั้นปรบมือพวกเขาหน่อยครับ Blast Section นะครับขอชม Blast Section เป็นพิเศษเพราะว่ามีอะไรสงสัยหลายอย่างเช่นน้องทรอมโบน2คนน้องผู้หญิงคนหนึ่งกับน้องผู้ชายคนไหนเป็นแฟนกันหรือวะแล้วทำไมถึงเป่าแบบโอ้โหเข้าแบบดีมากโน้ตสั้นโน้ตยาวอันนี้มันถือว่าสำคัญมากนะเพราะว่าเครื่องเป่านี่คือเหมือนร้องประสานนะสั้นยาวหยุดก็ต้องตรงกันเป๊ะน้ำหนักไดนามิกแอคเซนต์ปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยคือคริสเซนโดเนี่ยทั้งทีมทำได้ดีมากนะครับแล้วก็น้องที่เป่าแซกโซโฟนทั้งหมดนะออโต้แล้วก็เทรนเนอร์จะบอกว่าเป็นแฟนกันก็คงไม่ได้เพราะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นทอมเบนดี้หรือเปล่าระวังนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าทำได้ดีมากแล้วก็นั่นอยู่มออะไรน้องตัวเล็กนั่นแหละมออะไรนะมอสองครับมอสองครับแล้วน้องอีกคนนึงมอสองครับมอสองเหมือนกันครับโอ้โหคือตกมาสองปีแล้วครับมอสองอยู่ทำได้ดีมากครับไม่ยังไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงที่อยู่ประมาณม.2 ขนาดนี้แล้วเป่าแซกโซโฟนได้ดีมากชอบมือแซกคนไหนฮะคนไทยชอบมือแซกคนไหนมีไหมมีไอดอลไหมมีไหมครับพี่โก้อย่าบอกว่าชอบมือกองนะไม่เกี่ยว ชอบพี่โก้แซกแมนแล้วรู้จักพี่โก้ไหมรู้จักป่ะวันหลังจะพาไปหาพี่โก้พี่ว้าวพี่โก้เคยเล่นเคยทำงานด้วยกันบ่อยมากๆนะครับก็ขอชมว่าเก่งมากบาสเซ็กชันดีมากลูกเครสเซนโดลูกหยุดไดนามิกดีมากถ้าเข้ารอบต่อไปนะครับขอให้เครสเซนโดมากกว่านี้ลายประสานมีมากมีดีอยู่แล้วแต่อยากให้ลายประสานชัดกว่านี้ก็คือน้ำหนักของทรัมเป็ตกับแซกโซโฟนช่วงไหนเนี่ยเราต้องการโชว์เสียงประสานอย่างนู้นออโต้เทนเนอร์เป็นตัวประสาน
ทรอมโบนเป็นตัวรองอีกโน้ตหนึ่งทรอมโบนทำเป็ดลดลงมาเอาแซกขึ้นนะครับช่วงไหนทรอมโบนประสานทรอมโบนขึ้นเข้าใจไหมการวางเสียงประสานมันมีวางได้หลายแบบโน้ตบนสุดโน้ตกลางโน้ตล่างมี4โน้ตก็วางได้4แบบไม่ได้วางได้แบบเดียวนะมี5โน้ตก็วางได้5แบบนะครับต้องขอชมไปจนถึงครูผู้ฝึกสอนครูชื่ออะไรครับวันนี้มาป่ะครับขอเสียงปรบมือให้คุณครูหน่อยครับครูอยู่ไหนครับนั่งนาคุณครูคนเก่งขอบคุณครับ ดนตรีที่ดีออกมาขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อที่ 7-Eleven ไม่มีเด็ดขาดครับโลตัสบิ๊กซีก็ไม่มีนะครับเซ็นทรัลก็ไม่มีขาย เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่การฝึกนะครับสกิลของเราดีมากขอชมต่อไปคือน้องนักร้องนำครับนักร้องนำร้องได้ดีร้องได้ดีมากแต่พวงในเรื่องของการที่เหมือนกับจะต้องซ้อมโชว์ต้องมีท่า acting มาเสริมนะฮะเสียงดีอยู่แล้วร้องดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเหมือนไปกังวลตรงนั้นก็เลยทำให้บางครั้งอย่างช่วงที่เบรกมายาวๆแล้วจะต้อง pick up note ขึ้นมาล้วงขึ้นมาปั๊บกลายเป็นเสียงเพี้ยนต่ำใช่ไหมพี่อินถูกไหมครับพี่อินบอกว่าถูกผมก็ว่าถูกนะก็ร้องดีอยู่แล้วน้องคอรัสก็เหมือนพี่อินก็คือช่วงแรกมาดีมากเลยเพลงพระราชนิพนธ์โอ้โหทำหน้าที่ได้ดีมากสักพักเหมือนร้องประกอบหรือเปล่าหรือไปเต้นประกอบแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะฮะส่วนมือกลองไม่ต้องชมเพราะว่าพี่โน้ตเขามีแรงชมเยอะอยู่แล้วแต่อาจารย์สงสัยอย่างว่าไอ้ตอนสุดท้ายทำไมต้องทำรูปหัวใจอยู่บนหัวด้วยฮะอันนั้นเป็นโชว์ที่ซ้อมมาหรือเปล่าใบหน้าบังคับฝรั่งใจกับฝรั่งเฮโยเกาหลีอ๋อนึกว่าแน่นอกถ้าแน่นอกนี่จะเป็นความดันนะอีกนิดเดียวโอเคมีเดี๋ยวนะฮะไหนเม้นก็เม้นสักนิดหนึ่งซาวด์บาลานซิ่งก็คือระหว่างวงกับนักร้องเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเวลานักร้องร้องมานักร้องต้องอยู่ที่ 70% ดนตรี 30% แต่ถ้าวันไหนที่ดนตรีโซโล่ดนตรีต้องอยู่ที่ 70% นักร้องหายไปเลยไม่ต้องทำอะไรไปเดินเล่นหรือไปเคาะคาเบลเคาะเบอร์กชั่นอะไรก็ว่าไปคือเขาเรียกว่าซาวด์บาลานซิ่งดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มือคีย์บอร์ดนะครับมือเบสมือกีตาร์ทำได้ดีอยู่แล้วมือกีตาร์ระวังนิดนึงเวลาที่จะปรับเสียงหรือว่าอะไรต้องเพิ่มความชำนาญในเรื่องการปรับเสียงเพราะเวลาขึ้นมาทุกครั้งเห็นสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะดังบ้างไม่ดังบ้างต้องปรับทุกครั้งที่เวลาสโลออกมานะต้องระวังนิดนึงแต่ทำได้ดีอยู่แล้วมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับใช้สเกลใช้ลิกใช้อะไรดีอยู่แล้วขอจมพิเศษคือเจ้าตัวเล็กตีทีเบเลตได้ป่ะคราวหน้านะถ้ามีทุกเพลงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าตีทิมเบอร์เลททุกเพลงนะถ้ามีเปอร์คัสชันเนี่ยพยายามเล่นแล้วให้ได้เหมือนกับตีทิมเบอร์เลทเพลงนั้นเนี่ยคือแบบออกมาเป็นพระเอกเลยแล้วแบบเล่นสนุกมากอ่ะดูแล้วแบบเพลินเนี่ยคือวันนี้ดูแล้วเหมือนดูวงลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ยแบบเพลินพรมแดนสายันสัญญาเต็มวงโอ้ดูแล้วมีความสุขมากเลยเหมือนไม่ใช่มาเป็นกรรมการเขาบอกว่าอย่างนึงเคยปั้นวงหนึ่งนะครับแล้วก็เขาได้แชมป์ไปแล้วบอกเลยก็ได้ว่าไม่ได้จงใจจะไปปั้นเขาแต่บังเอิญลูกศิษย์ไปคุมเขาอีกทีหนึ่งคือวงทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์เขาได้แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์นะครับเนี่ยเห็นวงหนูๆน้องๆแล้วนึกถึงวงนั้นนะครับคือเขาไปจนได้ไปจนถึงเขาเป็นแชมป์นะครับเป็นแชมป์แล้วก็เขาก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วพอหลังจากเขาไปเที่ยวเขาไม่ได้แชมป์แล้วพอกลับมาแล้วเขาเดี๋ยวนี้อันดับก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็ขอให้รักษาตรงนี้ไว้แล้วก็อะไรที่คิดว่าควรที่จะน่าไปเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมนะเยอะๆนะขอให้โชคดีในรอบต่อไปแล้วเจอกันขอบคุณครับคุณตุ๊กครับขอบคุณครับเชิญคุณครูโน้ตค่ะตุ๊กไม่เหลืออะไรผมพูดเลยนะพูดไปหมดเลยสวัสดีนะครับน้องๆวงลำเพยแบนด์นะบอกตรงๆยังอึ้งอยู่เลยนะครับอึ้งกับท่าเต้นนะไม่ได้สนใจดนตรีเท่าไหร่มัวแต่ดูท่าเต้นอย่างเดียวขอชมว่าท่าเยอะมากเลยนะครับเราเหมือนเราต้องเหนื่อยเป็น2เท่านะจำโน้ตแล้วยังต้องมาจำท่าอีกนะครับแต่ว่าก็ทำให้เกิดความประทับใจไปด้วยผมประทับใจน้องบอลนะครับเวลาตีกองไปนี่ยิ้มตลอดอยากจ้างไปตีที่บ้านมากเลย คือแบบว่าทำงานมาเหนื่อยๆขอน้องบอลตีสักชั่วโมงนึงยิ้มไปจะได้มีความสุขนะครับก็ทีมบลัสก็ทำได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีท่าเต้นอะไรโอ้โหยากๆแต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวเองต้องเป่าทุกคนคอนเซนเทรตกับไมโครโฟนมากทุกคนเข้าไมค์หมดไม่มีใครแบบ
ป่าแกว่งไปแกว่งมาดีมากเลยนะครับขอชมทีนี้เดี๋ยวจะแนะนำนิดนึงนะครับว่าสมมติถ้าเราเข้าไปรอบต่อไปแล้วทำยังไงถึงจะไปสู้วงอื่นๆได้นะครับก็ผมขอแนะนำเรียงตัวน้องน้องเอฟนะครับวันนี้เขย่าแทมโบลีนอย่างเดียวเลยนะยังไม่คุ้มค่ารถเลยนะอยากแนะนำว่าเพลงช้าอย่างเพลงช้าอย่างเพลงลิฟแอนด์เลิร์นอะไรเงี้ยครับลองใช้ไม้นวมไม้มันเล็ดนะครับลัวชาบอะไรเงี้ยจะทำให้เพลงแบบแกรนขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้เราเขย่าแทมโบลีนก็อย่างเดียวลองหาอะไรอย่างอื่นเพิ่มนะครับแบ่งจากเพื่อนเวลาเพื่อนตีที่มาเล็ดแล้วก็เอาของเพื่อนมาเล่นบ้างนะครับจะได้ทำให้มีสีสันด้วยแล้วก็ไม่ว่างมากขึ้นอย่างน้องบอลก็มีเพลงแรกที่รู้สึกจะมีจังหวะแซมบ้านิดนึงใช่ไหมครับเป็นดับเบิ้ลไทม์เราไปฝึกเหยียบเบสดัมให้มันเป็นตึก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 นะครับตอนนี้เราเหยียบเป็นตึกตึกตึกอย่างเดียวอยู่ลองเพราะว่าเวลาจังหวะแซมบ้าที่เป็นของจริงเขาต้องเหยียบเป็น2ทีนะครับลองไปดูแค่จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยแต่ความใช่มันต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่างบอสซ่ากับแซมบ้าแล้วก็อยากจะฝากว่าของเราเนี่ยตอนนี้ทำได้ดีแล้วรอบต่อไปสมมุติถ้าได้เข้ารอบไปรอบรองอย่าให้แค่นี้อย่าแค่คิดว่าเอ๊ะเรารอบนี้ทำได้ดีมากแล้วก็สามารถฐานไว้แล้วกันอย่าคิดอย่างนั้นต้องให้ดีขึ้นอีกเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าวงที่เข้ารอบมาเนี่ยผมเห็นมาหมดแล้วก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านี้เลยนะครับแล้วแต่ละรอบนี้เตรียมไม้ตายมาสำหรับรอบต่อไปกันชุดใหญ่เหมือนกันนะครับทำให้ดีขึ้นอีกเยอะๆนะครับผมขอให้โชคดีครับขอเสียงแห่งชัยชนะหน่อย